้อนนะสมมติที่ร้อนนี่ต้องมาอยู่เหนือไหมผมอยากมาเที่ยวผมชอบเที่ยวที่ภาคเหนือมากนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้มาที่ลำปางเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาคเหนือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับทั้งของกินของกินนี่อะไรชื่อที่นี่ฮะเลยนะครับผมเรียกชื่อที่ขนมข้าวแต่อะไรอ่ะผมไม่เคยได้ยินไงแตนเหรอข้าวแตนถูกนะเอาไปกินเหรอครับจริงนะจริงนะเดี๋ยวเรียกโต๊ะใหญ่เลยนะโอ้ยคนมีเยอะมากข้าวแตนมีอะไรอีกมีอะไรแคบหมูอับหมูบ้านผมก็มีบ้านหมูก็มีเอาไม่เหมือนบ้านนี้นะที่นี่ไม่เหมือนนะที่เหนือก็จะเป็นแบบฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคฮะนะครับอะไรนะน้ำพริกหนุ่มขึ้นชื่อข้าวซอยข้าวซอยข้าวลึกไหมฮะข้าวไปลึกไหมไม่ลึกมากนะเออแต่ร้านนั้นร้านก็มีมุกแย่งจริงๆฮะโอ้เตรียมมาได้นะคุณมีได้ได้ก็วันนี้จริงก็ดีใจมากเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนที่ช่วงนี้ขี้เหงาแต่พอมาลำปางปุ๊บเนี่ยขายลำพังเลยอันนี้ได้หนึ่งมุมแล้วผมจำไปใช้ได้ครับผู้ชายจำไปใช้ได้นะครับผมเวลาไหนที่ช่วงนี้เหงาๆสดๆอยู่ก็ไปใช้ได้นะครับผมแล้วครับก็วันนี้มีหนึ่งเพลงสุดท้ายโอ้ใครแห่งหน้าครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่อ้อนนะครับที่ให้เกียรติผมให้โอกาสมามอบความสุขให้แฟนชาวลำปางอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วครับเพลงนี้มอบให้กับทุกคนละกันเดี๋ยววันนี้มีกับมาแจกด้วยใครอยากได้เสียงดังฝั่งไหนเดี๋ยวแจกฝั่งนั้นเลยเชื่อใจให้กับทุกท่านนะครับขอโทษนะครับที่อาจจะข้ามนิดนึง
ที่ช่วยไปถึงในการเช็คในคลินิกฝึกหนึ่งในการช่วยกันช่วยตายละตาตายละเสียเหงื่อขนาดนี้จ้าดูลำบากไหมลำบากไม่เป็นไรจ้าพี่สนุกสนานมากเลยทีเดียวอ่ะวันนี้แฟนๆเป็นไงสนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันสักนิดนึงแม่คะยังติดอยู่เลยอาจารย์แป๊บนึงไม่เข้าใจกันเหรอให้เก็บผมนิดนึงครับให้เก็บโอเคโอเคโอเคพี่ก็ลืมตัวที่ผมสามที่กระดุมคอมาคุณก็ยังวนลาผมได้เปล่าพี่ก็เห็นว่าเสื้อมันเปียกโอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวมันจะดูแบบไม่เท่ไงนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทักทายกันดีกว่านะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่เศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยนะคะดัชนีหุ้นเนี่ยมีการตกต่ำลงไปเนี่ยถึง 4-5-6 จุดเลยผมว่าในเรื่องราวของการที่ดัชนีหุ้นนะครับที่มันตกลงไปเนี่ยมันใช่เหรอการมีคนอย่างคุณเยอะครับทำให้ประเทศชาตินี่นะฮะคือจะกันจะว่าพี่เศรษฐกิจแบบไม่ดีไม่ดีครับผมดังนั้นเพราะคุณเป็นเรื่องของการที่แบบลวนลามทางเพศเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับตายละเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอาชญากรรมทางเพศใช่ครับนะครับควรที่จะเป็นคนดีไปก่อนควรที่จะมีคนอย่างกันนภัทรเยอะๆนะครับจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเจริญรุ่งเรืองครับผมหุ้นก็ขึ้นกินขนมไหมพอหุ้นขึ้นปุ๊บคนมีตังค์เยอะร้านสมัครบัตรอีออนโอ้โหที่อย่างเงี้ยเศรษฐกิจคล่องเลยเพราะว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ใช้เงินง่ายด้วยขายเงินสดแน่นอนครับเราก็ไปกันได้เนาะผมนี่เก่งทางเรื่องการขายของแล้วโอ้โหน่ารักมากจริงได้ฮะรู้สึกยังไงบ้างที่มามอบความสุขให้ชาวลำปางในวันนี้ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณมากตั้งแต่ลงเครื่องมาจากสนามบินนะน้องนี่เข้ามาเลยครับผมยังเข้าน้ำไม่เสร็จเลยจริงเหรอมีการถ่ายรูปด้วยครับนะครับครับผมอ่ะโอ้โหคือน่ารักมากแล้วก็วันนี้ดีใจที่น้องนักเรียนนะครับก็โดดเรียนมาด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เรียนเสร็จแล้วเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเป็นอย่างที่ดีนะเนี่ยตรงเวลามากนะคะก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็มามอบความสุขนะคะอะไรจ๊ะมีการเช็คเลิกแล้วจริงๆเลิกแล้วจริงๆน้องเขาออกเรียนก่อนไงถ้าสุดท้ายไม่เท่ากันใช่ป่ะอ๋อเรียนครบใช่ไหมอ๋อเรียนครบแน่นอนอ๋อครบครบน้องเฉียบมากเป็นหมอเลยครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วเว้ยพี่หมอน้องโหดพี่ไม่ได้เรียนมานานแล้วนะคะและแน่นอนนะคะก็เป็นความสุขซึ่งชาวลำปางทั้งหลายมีความสุขหรือเปล่าวันนี้มีความสุขมากนะคะแล้วจะสุขไปกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าการงานนะคะได้มีโอกาสมามอบความสุขในงานของพี่อ้อนของเราบ่อยๆเนาะครับผมยินดีมากยินดีมากครับโอเคโอเคนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้การที่มามอบความสุขแบบนี้ทั้งทีนะคะเราก็จะมีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะคะเรามีการจัดงานมาเนี่ยมี3ร้านค้าพันธมิตรนะเขามามอบกับตลาดเนี่ยสุดพิเศษรวมไปถึงสถานที่ดีๆนะคะกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาถ่ายภาพนะคะร่วมกับกันด้วยได้ครับวิการพอแล้วครับการเป็นเด็กหัวแข็งอ่ะหัวแข็งมากจริงมาเยอะมากอัดมาเยอะมากจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะ